สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333เย็นถึงใจด้วยหน้ากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อครัวหัวปั่นวันนี้พาคุณผู้ชมมาชิมผัดไทยที่ไม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดายังไงนั่นแหละครับก็ไม่ธรรมดาตรงที่พี่ปุ๊เจ้าของร้านผัดไทยอปุ๊กุ้งสดเขาเป็นถึงผู้ชนะการแข่งขันผัดไทยชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียวเชียวนั้นเนี่ยนับว่าเป็นบุญปากของกระผมจริงๆครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาชิมผัดไทยฝีมือระดับแชมป์โลกแม่อยากจะรู้แล้วสิครับว่ารสชาติอาหารของความเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันจะสักขนาดไหนกันเชียว Oh no พี่ปุ๊ครับพี่ปุ๊เนี่ยเริ่มต้นมาทำผัดไทยอะปุ๊กุ้งสดนี้ได้ยังไงอะครับพี่ก็เริ่มจากโดมิโน่เรื่องธุรกิจที่บ้านนะคะรับเหมาก่อสร้างก็นั่นก็เลยมาคือมาทำมาดูเอ้ยเราทำอะไรสิ่งที่เราชอบระดับแรกก็คือ1ขายอาหารทำอาหารพี่ก็เลยมาจับอาหารแล้วพี่เก่งเรื่องเส้นด้วยพี่ก็เลยมาทำเรื่องเกี่ยวกับเส้นอาหารเส้นเอ๊ะจะทำอะไรดีก็เห็นว่าผัดไทยนะมันเป็นอาหารที่แบบว่า1ใน3ของโลกใช่ไหมพี่ก็เลยว่าพี่ต้องทำผัดไทยดีกว่าพี่รับเหมาทำก่อสร้างอยู่กี่ปีครับทำอยู่ประมาณ25ปีค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะแล้วก็เกือบโดมิโน่ธุรกิจเจอโดมิโน่แบบนี้ไม่เฟลยากหรอครับพี่เฟลอยู่สักพักนึงนะแล้วก็1ได้ธรรมะด้วยพี่เรียนธรรมะแล้วพี่ก็ได้ธรรมะด้วยพี่ก็จะยืนนิ่งอยู่สักพักหนึ่งได้อะเคยแบบนะฟุ้งฟ้าหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาขายของเป็นแม่ค้าเนี่ยก็เลยแบบก็โอเคนะพอมาทำอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เรารักแล้วเรารู้สึกถูกฉลองกับเราแล้วทำแล้วเรามีความสุขอ่ะร้านนี้นี่กี่ปีแล้วอ่ะครับถ้าคิดจากร้านนี้ก็ประมาณ4ปีค่ะร้านที่เปิดใหม่ร้านนี้4ปีค่ะก็ขายรวมประมาณ5ปีอะค่ะค่ะนี่ถ้าธุรกิจของพี่ปุ๊ไม่ล้มเหลวเราคงไม่มีผัดไทยแชมป์โลกให้ได้กินกันอย่างทุกวันนี้แน่ๆล่ะครับแต่พี่ปุ๊ครับจากเท่าแก่เนี้ยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกลายมาเป็นแม่ค้าผัดไทยข้างทางเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับพี่มันแตกต่างกันเลยนะคนละอย่างกันเลยอ่ะ1สเต็ปแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราต้องยอมรับในภาวะเราว่าเราตอนนี้เป็นยังไงก่อนแล้วเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะยอมรับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าตัวเองอ่ะให้มันมั่นคงแบบยังไงให้มันแบบว่าใจเราต้องหนักแน่นแล้วก็ว่าโอเคมันเป็นไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำใจยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะครับพี่ปุ๊เพราะยังไงชีวิตของเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปในเมื่อมันล้มแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นยืนให้ได้สุดยอดหญิงแกร่งไปเลยครับพี่พี่ยังจำความรู้สึกวันแรกที่มาเป็นแม่ค้าได้ไหมครับก็พี่ก็ตั้งใจจะขายใช่ไหมพี่รู้สึกว่าวันแรกที่ขายนะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำไร500อ่ะกับเราไม่มีรายได้เลยอ่ะแบบเป็นศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยอ่ะพอกำไร500เราวันแรกเราขายได้กำไร500หักค่าใช้จ่ายแล้วรู้สึกเราแฮปปี้มีความสุขในการที่ที่เราได้ตัวเนี้ยสามารถดำรงชีวิตตัวเราได้ก่อนครั้งแรกที่มาขายอะค่ะก็โอเคนะแฮปปี้วันแรกเนี่ยขายได้กี่จานครับวันแรกเหรอพี่นับจากเงินนะวันแรกพี่ขายได้ประมาณ 3,600 นะพี่จำได้ประมาณสักไม่ถึง100อะไม่ถึง100ชามได้ถ้า100ชามไปแฮปปี้ละดีใจมากไหมครับพี่กับเงินก้อนแรกของการเป็นแม่ค้าเนี่ยเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราแล้ว
ลูกค้าก็ยังมาทานแล้วก็เริ่มปากต่อปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ปูมาเปิดร้านตรงถนนสามัคคีเนี่ยตั้งแต่แรกเลยครับเช่าก็อยู่ข้างๆเนี้ยค่ะเป็นที่ให้เช่าแล้วพี่ก็ขยับมาพอได้แชมป์ปั๊บก็เลยขยับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่ตอนที่พี่ยังไม่ได้ก็เยอะอยู่แล้วนี่ที่สถานที่มันไม่พอพี่ก็เลยขยับตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแล้วทำไมมาเลือกทำเลถนนสามัคคีอะครับก็พี่ว่าถนนสามัคคีเนี่ยจริงๆนะพี่ว่าลูกค้าเขาโอเคเลยนะแล้วพี่บอกเลยว่าพี่ได้วันนี้เพราะลูกค้าพี่นะพี่ขอบคุณเขาหน้ารายการของน้องเลยแล้วกันถึงได้มีผัดไทยวันนี้ผัดไทยอาฟุมาวันนี้ที่ได้แชมป์ทุกวันนี้ก็เพราะลูกค้าที่ถนนสามัคคีนี้จริงๆนะคะเขามาชิมตำหนิจนผัดไทยที่อร่อยติดปากคนแถวนี้ค่ะเส้นเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันเป็นเส้นแบบนุ่มๆอะค่ะแบบที่อื่นร้านจะมาเส้นมันจะแฉะแต่ที่นี่เขาจะผัดแบบแห้งๆทานแล้วไม่เลี่ยนค่ะร้านผัดไทยอปุเจ๋งที่สุดค่ะนานไหมครับพี่ที่ขับรถตะเวนหาทำเลขายของพี่ไม่ได้หาเลยนะมีคนแนะนำมาแล้วพี่ก็มาเช่าหน้าร้านเขาเลยคือไม่รู้ว่าตอนนั้นเรามืดหนาเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมันมีค่าแล้วก็แบบไม่เรานอนอยู่กับบ้านเฉยๆไม่มีค่าพอเราทำงานพอเราได้ขายผัดไทยรู้สึกชีวิตเรามีค่าขึ้นเราก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยแหละแล้วมาเริ่มขายเริ่มแบบเฮ้ยตัวตนเรานะเป็นแม่ค้าเนี่ยเราสามารถบรรยายอาหารผัดไทยเราได้เราสามารถโชว์ฝีมือผัดไทยของเราได้ที่เป็นผัดไทยจริงๆของคนไทยอะค่ะของคนไทยจริงๆดูพี่ปูแกภูมิอกภูมิใจกับผัดไทยมากเหลือเกินนะครับแหมก็ต้องภูมิใจสิครับเพราะว่าผัดไทยนี่แหละครับที่เป็นอาหารไทยติด1ใน3ของโลก oh, no.ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปูเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอุปสรรคเหรอพี่คิดว่า1ก็เริ่มลูกน้องที่จะมาช่วยเรามือขวาที่เราจะมาช่วยเราแล้วก็2เรื่องเกี่ยวกับลูกค้ามั่งอะไรที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอาหารของเราแล้วก็เกี่ยวกับร้านที่จะเราจะมาหาทำเลเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ว่าพี่อุปสรรคน้อยมากนะจะมีคนมารู้สึกว่าจะมีคนมาซัพพอร์ตที่เยอะพอสมควรถือว่าโชคดีอ่ะถือว่าโชคดีต้องบอกว่าโชคดีจริงๆล่ะครับพี่ปุ๊ที่เจอปัญหาใหญ่มาสักขนาดนั้นแต่กลับมาฟื้นตัวแล้วก็ตั้งตัวได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับแต่ผมดูพี่ปุ๊มีความสุขกับการเป็นแม่ค้าผัดไทยมากเลยนะครับพี่ว่าอาหารนะมีความสุขมากแล้วรู้สึกทำแล้วมันถึงว่าเราผัดวันเกือบ300กว่าจานแต่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเพราะมีลูกค้ามาคอยแบบโอเคคุยกับเรามากินแล้วก็ชมอาหารรสเราอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณลุงเหมือนกินตอนเป็นหนุ่มเลยนะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้ความรู้สึกว่าปลื้มอ่ะปลื้มว่าอาหารเราเนาะถูกปากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพอดีบ้านอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้แล้วก็ได้ยินว่าที่นี่อร่อยก็เลยมาครับก็ 2-3 ปีแล้วก็อร่อยฮะคือชอบความกลมกล่อมของเขานุ่มแล้วก็มีความหนึบดับอยู่ในตัวถ้าบ้านอยู่ไม่ไกลแถวนี้นะฮะถ้าได้โอกาสก็ผ่านมานอกจากผัดไทยแล้วก็ยังมีขนมผักกาดซึ่งอร่อยแล้วก็มีผัดสลัดซึ่งใส่ทั้งไอ้ทอดมันกุ้งทอดมันปลาเนี่ยใช้ได้อร่อยทุกอย่างนะผัดไทยอปุยอดจริงครับสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333 เย็นถึงใจด้วยหน้ากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้